สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4ในเรื่องของวัตถุรอบตัวเรานะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนกันในวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะในเรื่องของวัสดุนั่นเองนะคะวัสดุนะคะเด็กๆหรือว่าของใช้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีทั้งที่เป็นวัสดุที่เรานำมาใช้ทำเป็นของเล่นหรือว่าวัสดุที่เรานำมาใช้ในการทำเป็นของใช้นั่นเองนะคะรวมถึงสิ่งที่เรานำมารับประทานนะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะคะเด็กๆซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทั้งสิ้นนะคะวัตถุนะคะเด็กๆก็คือสิ่งของที่มีสิ่งของที่มีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างขนาดน้ำหนักสีแล้วก็กลิ่นนั่นเองใช่ไหมคะพวกของเล่นของใช้ต่างๆนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นหมอนตุ๊กตาจักรยานหนังสือดินสอหุ่นยนต์หรือว่ากระเป๋านักเรียนนะคะเด็กๆคงทราบมาแล้วว่าวัสดุบางชนิดนะคะทำมาจากวัสดุหลายชนิดนำมาประกอบเข้าด้วยกันใช่ไหมคะแต่ว่าวัตถุบางชนิดนะคะเด็กๆทำมาจากวัสดุเพียงแค่ชนิดเดียวนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของวัสดุออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ1วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติและ2วัสดุที่มนุษย์เป็นผู้สังเคราะห์ขึ้นมานะคะวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติก็อย่างเช่นดินหินไม้ใช่ไหมคะหรือว่าวัสดุที่มนุษย์เป็นคนสังเคราะห์ขึ้นมานะคะเด็กๆอย่างเช่นพวกกระดาษโลหะแก้วหรือว่าพลาสติกนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเราจะไปเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4ในเรื่องของวัตถุรอบตัวเราในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะวัสดุนะคะเด็กๆก็คือสิ่งที่เรานำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้นะคะทั้งที่เป็นวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนะคะเพื่อให้วัสดุเหล่านั้นมีสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานนะคะแล้วก็มีการทดแทนวัสดุธรรมชาตินะคะที่นับวันจะมีการหมดสิ้นไปใช่ไหมคะซึ่งวัสดุต่างๆเหล่านี้นะคะเด็กๆจะถูกนำมาประกอบเข้ากันเป็นวัตถุนะคะทั้งมีทั้งที่เป็นของเล่นแล้วก็ของใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋านะคะดินสอยางลบไม้บรรทัดหรือว่าตุ๊กตานั่นเองค่ะสไลด์ถัดมานะคะเด็กๆเป็นตัวอย่างของวัสดุชนิดต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ใยไหมดินต้นยางพารากระดาษหรือว่าพลาสติกนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งพวกวัสดุเหล่านี้นะคะเด็กๆเราสามารถนำมาประกอบนะคะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่นะคะเด็กๆไม้ไผ่เราสามารถนำมาทำเป็นอะไรได้บ้างคะอาจจะเอาไม้ไผ่นะคะเด็กๆมาเรียงต่อกันเป็นแพใช่ไหมคะหรือว่านำไม้ไผ่มาทำเป็นเตียงเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นเก้าอี้นะคะหรือว่าใช้ในการสร้างบ้านก็ได้นะคะเด็กๆส่วนพวกใยไหมนะคะเด็กๆเราก็สามารถนำมาถักหรือว่ามาทอเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆใช่ไหมคะดินนะคะเด็กๆอย่างเช่นดินเหนียวอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถนำดินเหนียวนะคะเด็กๆมาปั้นเป็นโอ่งน้ำเป็นกระถางต้นไม้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่านะคะเด็กๆนำดินทรายมาใช้ในการก่อสร้างนั่นเองนะคะส่วนต้นยางพารานะคะเด็กๆก็จะมีน้ำยาของยางพาราใช่ไหมลูกนะคะพวกยางพาราเนี่ยนะคะเด็กๆก็สามารถนะคะนำมาสังเคราะห์นะคะมาเป็นพวกเสื้อผ้าจากยางพาราหรือว่าเป็นกระดาษก็ได้นั่นเองใช่ไหมคะอย่างกระดาษอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆเราก็นำมาใช้ในการขีดเขียนใช่ไหมคะพลาสติกนะคะเด็กๆเราสามารถนำมาแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นจานพลาสติกชามพลาสติกช้อนพลาสติกเนี้ยนะคะหรือว่าพวกแก้วน้ำขวดน้ำโต๊ะเก้าอี้ที่ทำมาจากพลาสติกเนี้ยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆ
คราวนี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามารู้จักกับแหล่งที่มาของวัสดุกันนะคะแหล่งที่มาของวัสดุนะคะเด็กๆวัสดุแต่ละชนิดนั้นมีแหล่งที่มาที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นนะคะเด็กๆวัสดุบางชนิดมีแหล่งที่มาจากพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้เส้นใยพืชใบพืชเยื่อไม้หรือว่าแผ่นยางนั่นเองนะคะวัสดุบางชนิดนะคะเด็กๆมีแหล่งที่มาจากสัตว์นะคะอย่างเช่นพวกหนังสัตว์เขาสัตว์กระดูกสัตว์เส้นไหมหรือว่าขนสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งวัสดุบางชนิดนะคะเด็กๆได้มาจากธรรมชาตินะคะวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติก็อย่างเช่นดินหินทรายหรือว่าแร่ธาตุชนิดต่างๆนั่นเองนะคะวัสดุบางชนิดนะคะเด็กๆคนหรือว่ามนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาหรือว่ามนุษย์เป็นผู้สังเคราะห์ขึ้นมาก็ได้แก่พวกพลาสติกแก้วหนังเทียมหรือว่าใยสังเคราะห์นั่นเองค่ะอย่างสไลด์นี้นะคะเด็กๆเป็นสรุปที่มานะคะแหล่งที่มาของวัสดุแต่ละชนิดนะคะวัสดุที่ได้มาจากพืชใช่ไหมคะเด็กๆก็อย่างเช่นอะไรบ้างคะมีไม้ใช่ไหมคะเส้นใยปานสอนละลายใช่ไหมลูกนะคะหรือว่าใบกล้วยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแผ่นยางใช่ไหมคะส่วนวัสดุที่ได้มาจากสัตว์นะคะเด็กๆอย่างเช่นอะไรคะหนังสัตว์ใช่ไหมคะที่เรานำมาทำเป็นกระเป๋านะคะหรือว่าใยไหมขนสัตว์ที่เรานำมาเป็นอะไรคะเป็นผ้าห่มก็ได้หรือว่าเป็นเสื้อกันหนาวก็ได้นั่นเองนะคะวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะเด็กๆอย่างเช่นหินใช้ในการก่อสร้างใช่ไหมคะดินอย่างเงี้ยก็สามารถนำมาก่อสร้างได้นะคะเด็กๆหรือว่าใช้ในการทำเป็นอย่างดินเหนียวเป็นกระถางดอกไม้กระถางต้นไม้นะคะทรายก็ใช้ในการก่อสร้างหรือว่าแร่ธาตุสังกะสีนั่นเองนะคะส่วนวัสดุที่คนเป็นคนสร้างขึ้นมานะคะเด็กๆอย่างเช่นพวกแก้วใช่ไหมลูกนะคะแก้วที่ทำเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าทำเป็นกระจกนะคะพวกพลาสติกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหนังเทียมนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กก็ได้ทำสรุปแหล่งที่มาของวัสดุดังต่อไปนี้นะคะวัสดุแต่ละชนิดนะคะเด็กๆที่เรารู้จักนั้นมีแหล่งที่มาที่แตกต่างกันนะคะโดยคุณครูติ๊กได้ทำสรุปให้เด็กๆทุกคนดูเพื่อความเข้าใจที่ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะวัสดุบางชนิดนะคะเด็กๆได้มาจากพืชได้แก่อะไรบ้างคะไม้เส้นใยพืชใบพืชเยื่อไม้หรือว่าแผ่นยางนั่นเองใช่ไหมคะส่วนวัสดุนะคะที่ได้มาจากสัตว์นะคะก็คือหนังสัตว์นะคะเขาสัตว์นะคะกระดูกสัตว์เส้นไหมหรือว่าขนสัตว์นั่นเองนะคะหรือว่าวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะเด็กๆก็อย่างเช่นดินหินทรายแร่ธาตุชนิดต่างๆนั่นเองนะคะส่วนวัสดุที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นหรือว่ามนุษย์นะคะเด็กๆเป็นคนสังเคราะห์ขึ้นมาก็อย่างเช่นพวกพลาสติกแก้วหนังเทียมหรือว่าใยสังเคราะห์นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กได้ทำตารางการนำวัสดุมาใช้งานนะคะโดยในตารางนะคะเด็กๆก็จะมีชนิดของวัสดุสมบัติของวัสดุและประโยชน์จากการนำมาใช้งานนั่นเองนะคะซึ่งวัสดุชนิดแรกนะคะเด็กๆที่คุณครูติ๊กได้ยกตัวอย่างก็คือพลาสติกนั่นเองนะคะคุณสมบัติของพลาสติกนะคะเด็กๆก็คือไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนนะคะการใช้ประโยชน์ของพลาสติกนะคะเด็กๆสามารถใช้ทำส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะเด็กๆใช้ทำหูหม้อนะคะหรือว่าใช้ทำด้ามจับกระทะหรือว่าด้ามทัพพีนั่นเองนะคะวัสดุชนิดที่สองนะคะเด็กๆที่คุณครูติ๊กได้ยกตัวอย่างก็คือยางนั่นเองนะคะ
คุณสมบัติของยางนะคะเด็กๆก็คือมีความยืดหยุ่นสูงนะคะประโยชน์จากการใช้งานของยางนะคะเด็กๆก็คือยางนั้นสามารถนำมาทำเป็นยางรถยนต์ยางลัดของหรือว่าของเล่นเด็กนั่นเองนะคะถัดมานะคะเด็กๆก็คือดินเหนียวนะคะดินเหนียวนะคะเด็กๆมีคุณสมบัติในเรื่องของความเหนียวนะคะประโยชน์ของดินเหนียวนะคะเด็กๆก็คือใช้ปั้นภาชนะต่างๆนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นกระถางดอกไม้นะคะหรือว่ามาทำเป็นโอ่งหรือว่าเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นจานชามก็ยังได้ค่ะตัวอย่างของวัสดุถัดมานะคะก็คือโลหะเหล็กหรือว่าเหล็กก้านนั่นเองนะคะสมบัติของโลหะนะคะเด็กๆมีความแข็งแรงมีความทนทานนะคะสามารถรีดให้เป็นเส้นนะคะตีเป็นแผ่นได้นั่นเองนะคะประโยชน์ของโลหะนะคะเด็กๆก็คือใช้ทำวัสดุก่อสร้างต่างๆอย่างเช่นทำมีดหรือว่าเส้นลวดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆก็คือตัวอย่างของโลหะนอกจากพวกเหล็กแล้วก็เหล็กก้านนะคะเด็กๆก็ยังมีอลูมิเนียมนะคะสมบัติของอลูมิเนียมนะคะเด็กๆก็คือสามารถนำความร้อนได้ดีนะคะประโยชน์ของการนำอลูมิเนียมมาใช้ประโยชน์นะคะเด็กๆก็คือใช้ทำภาชนะหุงต้มนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆโลหะจำพวกทองแดงนะคะทองแดงนะคะเด็กๆก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการนำไฟฟ้าได้ดีนะคะประโยชน์ของการนำทองแดงนะคะมาใช้ประโยชน์นะคะเด็กๆก็คือใช้ทำเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอย่างเช่นนำทองแดงมาทำเป็นสายไฟนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆทุกคนคุณครูติ๊กก็มีแบบทดสอบมาให้เด็กๆทุกคนทำไปพร้อมกันกับคุณครูติ๊กนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่แหล่งที่มาของวัสดุที่คุณครูติ๊กได้ยกตัวอย่างข้อที่1ถึงข้อที่5ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะอย่างวัสดุอย่างแรกนะคะเด็กๆก็คืออะไรลูกก็คือม้านั่งใช่ไหมคะเด็กๆม้านั่งทำมาจากอะไรคะคุณครูติ๊กให้เวลาเด็กๆทุกคนในการคิดค่ะโอเคค่ะเด็กๆตอบได้หรือยังลูกภาพนี้นะคะเด็กๆเป็นภาพของม้านั่งซึ่งทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆ2ก็คืออะไรลูกก็คือเสื้อนั่นเองใช่ไหมคะเสื้อทำมาจากอะไรคะเด็กๆคุณครูติ๊กให้เวลาเด็กๆทุกคนในการคิดนะคะโอเคค่ะตอบได้หรือยังลูกเสื้อทำมาจากอะไรคะทำมาจากผ้านั่นเองใช่ไหมคะเราก็โยงเส้นเสื้อจับคู่กับผ้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆโอ่งนะคะโอ่งใส่น้ำทำมาจากอะไรลูกคุณครูติ๊กให้เวลาคิดค่ะตอบได้หรือยังคะเด็กๆโอ่งนั้นทำมาจากดินเหนียวนั่นเองใช่ไหมคะก็โยงเส้นจับคู่นะคะต่อไปแก้วน้ำทำมาจากอะไรคะเด็กๆให้เวลาคิดค่ะตอบได้หรือยังคะแก้วน้ำทำมาจากแก้วนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปก็คือของเล่นนะคะของเล่นทั้งหมดนี้ทำมาจากอะไรคะเด็กๆเหลือแค่อย่างเดียวก็คือทำมาจากพลาสติกนั่นเองนะคะใครที่ตอบถูกหมดทุกข้อทั้ง5ข้อนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นให้เด็กๆลองจับคู่ดูเฉยๆนะคะเพื่อทดสอบว่าเนี่ยนะคะเด็กๆสามารถจับคู่ได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะคราวนี้นะคะให้เด็กๆทุกคนเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า79นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัสดุกันค่ะอ
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือว่าวัสดุบางชนิดนะคะเด็กๆวัตถุบางอย่างนั้นเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ว่าสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการทำวัตถุนั้นยังคงเดิมอย่างเช่นนะคะเด็กๆเทียนไขได้รับความร้อนจะเกิดการหลอมเหลวนะคะและเมื่อเทียนไขเย็นตัวลงนะคะเด็กๆก็จะแข็งตัวและมีสมบัติเหมือนกับเทียนไขอย่างเดิมนั่นเองค่ะวัตถุบางอย่างนะคะเด็กๆเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนรูปร่างสีแล้วก็กลิ่นนะคะไม่สามารถคงสมบัติเดิมของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนั้นได้อย่างเช่นนะคะเด็กๆไม้หรือว่าหญ้าเมื่อถูกเผานะคะจะเปลี่ยนไปเป็นเท่าถ่านที่มีสมบัติแตกต่างไปจากเดิมนั่นเองค่ะอย่างภาพนี้นะคะเด็กๆเป็นภาพของอะไรลูกเป็นภาพของการให้ความร้อนกับเมล็ดข้าวโพดใช่ไหมคะจากเดิมเนี่ยนะคะเด็กๆเมล็ดข้าวโพดมีลักษณะรูปร่างเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีสีเหลืองนะคะแต่เมื่อเรานำเมล็ดข้าวโพดไปผ่านความร้อนนะคะหลังจากนั้นเมล็ดข้าวโพดก็จะกลายเป็นป๊อปคอร์นซึ่งมีลักษณะรูปร่างแล้วก็คุณสมบัติที่แตกต่างไปจากเดิมนั่นเองค่ะหรือว่าอย่างภาพนี้นะคะเด็กๆเป็นการให้ความร้อนกับไม้ใช่ไหมคะเมื่อเราให้ความร้อนกับไม้หรือว่าการเผาไม้ใช่ไหมคะเด็กๆหลังจากนั้นเนี่ยไม้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะเด็กๆแล้วก็ไม่สามารถกลับไปเป็นสารเดิมได้ใช่ไหมคะจากไม้ที่เป็นไม้ของแข็งนะลูกแล้วก็มีสีน้ำตาลใช่ไหมคะเมื่อเราให้ความร้อนโดยการเผาไม้นะคะไม้ก็จะกลายเป็นถ่านนั่นเองค่ะอย่างภาพนี้นะคะเด็กๆเป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของน้ำหวานนั่นเองใช่ไหมคะน้ำหวานนะคะเด็กๆจากเดิมเนี่ยมีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมคะแต่เมื่อเราทำให้น้ำหวานนั้นได้รับความเย็นหรือว่าการทำให้เย็นนะคะน้ำหวานก็จะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายไปเป็นของแข็งก็คือกลายไปเป็นไอศกรีมหลอดนั่นเองค่ะมาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคราวนี้นะคะคุณครูติ๊กก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทุกคนทำนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า80นะคะแล้วก็ทำการบ้านหน้าที่80มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะลูกนะเด็กๆทุกคนอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ